ยังคงเดินหน้าเติบโตแล้วก็ขยายธุรกิจเพื่อคอกาแฟอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับครูกุ้งวโรงผู้ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นแล้วก็แพชชั่นที่ไม่หยุดยั้งในการเสาะหาเมล็ดกาแฟชั้นเลิศจากทั่วโลกนะคะเพื่อส่งต่อความสุขให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟกับคำนิยามที่ว่านะคะรู้จริงในสิ่งที่ทำเชื่อในแพชชั่นแล้วก็สัญชาตญาณเจ้าของแบรนด์นานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อั้นจัดงานเปิดร้านกาแฟนะคะ Haru. by Nana Coffee Roaster สาขาชลบุรีซึ่งเป็นสาขาที่5และยังเป็นสาขาแรกที่อยู่นอกเขตของกรุงเทพไปเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้นักร้องสาวดีว่านะคะสาวนิวณภัสสรให้เกียรติเข้าร่วมงานและร่วมลองรังสรรค์นะคะเมนูกาแฟซิกเนเจอร์ของทาง Haru. by Nana Coffee Roasterสาขาชลบุรีนะคะร่วมกับทีมบาริสต้าพร้อมแชร์ประสบการณ์เมนูกาแฟที่หลากหลายรสชาตินะคะแล้วก็เรื่องราวน่ารักน่ารักในช่วงของ Art and Music Therapy ในหัวข้อจุดเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะสาขาใหม่ล่าสุดครับก็เป็น Haru. สาขาที่5นะครับ Haru. ที่ชลบุรี Haru. by Nana Coffee Roaster ครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เราต้องการให้เป็นแฟลกชิพสโตร์ของ Haru. by Nana แล้วก็เมืองชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีรายได้ประชากรต่อหัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะดังนั้นโจทย์ที่เราให้ไอดีนไปก็คือว่าขอให้ทำมาแบบว่าต้องว้าวอะฮะคืออย่างแรกเลยที่โจทย์ให้มาก็คือธีมของ Haru. เนี่ยจะต้องมีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นญี่ปุ่นนะครับก็คือความไม้เนี่ยฮะมันก็จะแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือธีมในการออกแบบนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ Haru. by Nana เนี่ยเป็นสาขาที่สร้างชื่อให้กับ Haru. จริงๆนะฮะคือจุดเด่นของ Haru. by Nana เนี่ยก็มาจากทีมเทรนนิ่งทีมบาริสต้าที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ได้พิสูจน์ในการแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยในหลายรายการนะครับซึ่งเราได้ใช้ทักษะตรงนั้นนะฮะมาเทรนนิ่งให้กับน้องๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องชงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นานากาแฟรสโซชัยฮะกาแฟเรานำมาจากทั่วโลกเลยนะครับก็มีประมาณเกิน100ตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราใช้กาแฟไทยปีละ30ตันนะครับแล้วก็มีกาแฟจากประเทศอีกประมาณ30ตันเดี๋ยวมาที่ Haru. ก็คือจะได้เจอกับต้นสายพันธุ์ในโลกใช่ครับเหมือนกับกาแฟที่เราวางขายที่เชลฟ์นะฮะจะมีกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับถ้าไปชอบไปก็คือชอบในเรื่องของมันเนี่ยอาร์ตแอนด์ดีไซน์แล้วมันเหมือนแบบทำให้มันเป็นมุมพักผ่อนจริงคนก็ต้องหาจุดหมายใหม่ตลอดว่าเฮ้ยคาเฟ่ดีๆที่ไหนบ้างแต่พอมันเจอคาเฟ่ว้าวๆคนก็จะมากันแล้วก็ไปดื่มด่ำในการพักผ่อนแล้วรู้สึกว่ามันจะได้แรงบันดาลใจหรือความคิดใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นพอมาที่นี่ในมุมที่เราชอบในเรื่องของงานออกแบบงานดีไซน์แล้วก็รู้จักพี่เป้กับพี่กุ้งอยู่แล้วอ่ะมาเราชอบแบบ2 อย่างชัดๆคือแบบเหมือนดวงตากับดวงปีกดวงตามันคือข้างบนที่มันเป็นช่องแสงซึ่งมันสำคัญสำหรับการออกแบบแล้วพอลงมาแล้วแบบเฮ้ยมันเต็มมันทำให้รู้สึกว่าที่นี่มันมีมิติแล้วก็ดวงตีมันคือตีต่างๆในการออกแบบซึ่งแบบมันถ่ายรูปสวยทุกมุมซึ่งข้างหน้าก็แบบคนจะต้องว้าวกับจุดนี้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นพอคนมาเห็นภาพแล้วก็อยากมาถ่ายรูปก่อนเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยกาแฟมีที่ไหนดีบ้างซึ่งมันดีทุกอย่างที่พี่กุ้งบอกว่ามันมีกี่สายพันธุ์อ่ะโอ้โหมันมีแบบเป็นร้อยสายพันธุ์อ่ะแล้วที่นี่คือเป็นกาแฟแบรนดิ้งไทยด้วยอ่ะมันเรียกกาแฟแบรนดิ้งไทยที่พี่กุ้งได้ถูกรังสรรค์แล้วก็พัฒนามาต่างๆรวมกับคอกาแฟของคนไทยทั้งหมดที่มันช่วยกันทำตั้งแต่เนาะมันตั้งแต่แบบคนตั้งแต่หาเมล็ดกาแฟคนเป็นโรงคั่วกาแฟจนถึงมาเป็นเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นสโลบาร์หรือว่าสปีดผมว่ามันเติมเต็มและตอบโจทย์หมดสำหรับใครที่มีความฝันอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วนึงที่มันดีที่สุดผมว่าคอกาแฟต้องมาที่นี่คือพูดถึงงานอาร์ตอะค่ะกาแฟก็คือหนึ่งในงานอาร์ตที่เรียกว่าต้องรังสรรค์ต้องคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีนิวก็วันนี้ก็มีทั้งงานอาร์ตที่ตัวเองอ่ะชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วก็คือทั้งชอบเสพร้านกาแฟเสพกลิ่นกาแฟเสพงานอาร์ตศิลปะวาดรูปร้องเพลงวันนี้รู้สึกว่าตื่นตันใจมากที่แบบได้มาทำงานนี้แล้วก็ได้มาที่นี่นิวเรียกว่านิวรู้สึกว่าการรับประทานกาแฟเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันร้านกาแฟหรือว่ากาแฟเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่นัดพบของคนที่แบบวันนี้ไปไหนไปเจอกันที่ไหนและนิวคิดว่าฮารุดอทจะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่ผู้คนจะต้องมาค่ะทุกครั้งที่เราคุยกับคนออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไอดินก็ตาม
เรามักให้โจทย์ไอดินเสมอว่าอยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่ส่งพลังบวกดีๆฮะให้กับคนที่เข้ามาได้พบเห็นไม่ว่าเขาจะดูการทำงานของบาริสต้าเราดูสถาปัตยกรรมในการออกแบบนะฮะดูดื่มด่ำกับกาแฟที่เรานำเสนอเราอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะเราก็ขอฝากร้านฮารุดอทบายนานานะครับสาขาชลบุรีนี้ไว้กับทุกคนนะครับและสำหรับคอกาแฟเมืองชลบุรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะหาจุดเริ่มต้นใหม่ๆหรือว่าจุดประกายความสำเร็จพร้อมจิบกาแฟหอมละมุนนะคะสามารถเชิญได้ที่ฮารุดอทชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะโดยดูรายละเอียดแล้วก็แผนที่การเดินทางนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางร้านได้เลยนะคะ